สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและเราก็กลับมาอยู่กับมั่นคงแกดเจ็ตรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับหูฟังตัวใหม่จากทาง AG ในรุ่น Cosbu ASMR ครับในตัว Cosbu ASMR นั้นจะเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของเสียงค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับผมว่าการดีไซน์และก็สเปคของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการดีไซน์ต้องขอบอกได้เลยว่าตัวเคสของเขาเนี่ยสวยขึ้นอย่างมากเลยครับเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยด้านในจะเป็นสีขาวครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับผมจะเหมือน Cosbu ตัวธรรมดาทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการสวมใส่เนี่ยสบายใจได้เลยครับว่าใส่ง่ายและใส่สบายมากครับวัสดุของเขาเนี่ยนะครับผมดีมากๆเลยนะครับไม่หลุดมือง่ายและไฟสถานะเนี่ยของตัวเคสเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าครับไฟสถานะของตัวหูฟังก็จะติดอยู่กับตัวหูฟังตรงตรา AG เลยครับสวยงามมากและที่สำคัญเลยนะครับผมจะมีการสลัก ASMR เนี่ยที่ตัวหูฟังด้วยครับในกล่องก็จะมีจุกหูฟังไซส์ SS ไซส์ S และไซส์ M ครับผมรวมไปถึงสายชาร์จแบบ USB-C ครับสเปคของตัว AG Cosbu ASMR นะครับผมก็ถอดแบบมาจากตัวรุ่นพี่ไม่ต่างกันเลยครับมาพร้อมกับ Bluetooth version 5.2 และโคเดกซัพพอร์ต SBC AAC APTX และยังมาพร้อมกับชิป Qualcomm QCC 3040 อีกด้วยครับและหูฟังตัวนี้ยังสามารถกันน้ำในระดับ IPX4 ได้ครับแบตเตอรี่ของเขาสามารถใช้งานได้5ชั่วโมงรวมกับตัวเคสได้อีก20ชั่วโมงครับถ้าว่าคุณแบตหมดนะครับผมตัวหูฟังตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จกับตัวเคสเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับการชาร์จเคสหูฟังด้วย USB-C นะครับผมจะใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงครับไมโครโฟนของตัวหูฟังครับผมก็จะมีเทคโนโลยี MEMS ครับซึ่งจะทำให้ตัวเสียงเนี่ยชัดใสยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน CVC อีกด้วยครับเวลาที่คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากๆเนี่ยตัวไมโครโฟนของเขาเนี่ยจะทำการตัดเสียงรบกวนรอบตัวของคุณทำให้เสียงพูดคุยเนี่ยฟังได้ชัดยิ่งขึ้นอีกด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับผมไมค์ที่จากร้านมั่นคงแกดเจ็ตกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำการเทสไมโครโฟนของตัว Cosbu รุ่น ASMR นั่นเองครับเรากำลังทำการจำลองนะครับผมให้มีสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราให้มีเสียงดังรอบๆตัวเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทดสอบเทคโนโลยีในการตัดเสียงรบกวน CVC ของเขานั่นเองครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับผมไมค์ของเขาเนี่ยมีเทคโนโลยี MEMS ที่ทำให้เสียงของเราเนี่ยชัดใสขึ้นอีกด้วยครับต้องขอบอกได้เลยว่าตัดเสียงรบกวนก็ดีเสียงก็ชัดใสด้วยครับThank you.
สำหรับย่านเสียงในรุ่น Cosbu ASMR ครับผมจะมีจุดที่แตกต่างจากตัว Cosbu ในรุ่นปกติที่มิติเสียงในการฟังครับสำหรับในรุ่น ASMR นั้นจะมีมิติเสียงที่มีความอบล้อมมากกว่าตำแหน่งเสียงและทิศทางนั้นจะมีความแม่นยำกว่าโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากเสียงเครื่องเคาะและชิ้นดนตรีที่อยู่ด้านข้างนั้นจะมีการเยื้องตามตำแหน่งของเพลงที่ถูกบันทึกมาครับนอกเหนือจากนี้เสียงโทนของ Cosbu ASMR นั้นจะมีเนื้อเสียงร้องที่ดูชัดเจนกว่าเล็กน้อยเสียงเบสนั้นจะเป็นลูกที่ชัดขึ้นแรงปะทะระดับใกล้เคียงกับรุ่นปกติแต่การทิ้งตัวนี้ของฝั่ง ASMR นั้นจะทำได้ดีกว่าครับในย่านเสียงกลางนั้นจะให้เสียงร้องที่มี image ที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยโทนเสียงติดอุ่นนิดๆส่วนปลายเสียงแหลมนั้นถูกบูสต์ให้มีความสดใสขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ให้รายละเอียดดีทั้งคู่จะแตกต่างกันหลักๆในเรื่องของมิติเสียงที่โดดเด่นกันคนละด้านครับท่านใดที่ชื่นชอบการฟังเพลงที่เน้นแยกเสียงแบบซ้ายขวาเหมือนหูฟังสเตอริโอนั้นก็จะเหมาะกับรุ่น Cosbu ส่วนท่านใดที่ชอบฟังเสียงมิติในทางลึกดีๆก็มาทาง Cosbu ASMR ได้เลยครับสำหรับราคาของตัว Cosbu ASMR นี้จะอยู่ที่ 2,790 บาทครับหากท่านใดก็ตามต้องการจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee หรือทางเว็บไซต์มั่นคง gadget.com หรือจะมาที่หน้าร้านตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงครับสวัสดีครับ